ดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมชายเดียวเศรษฐวุฒิวรกุลครับและกะทิณัฐิดาสาขิตรุ่งเรืองค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการสอนศิลป์รายการที่จะต่อเติมความคิดสร้างสรรค์และสร้างเสริมจินตนาการทางด้านศิลปะให้กับทุกๆคนค่ะทางไทย PBS ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 16:50 นเป็นต้นไปนะครับงานศิลปะส่วนใหญ่เนี่ยที่นำดอกบัวมาเป็นแบบศิลปินเขาก็จะเลือกดอกบัวที่สดแล้วก็ใหม่ดูเบ่งบานแต่ว่าวันนี้ศิลปินที่เราเชิญมานะครับจะเลือกดอกบัวที่แห้งแล้วก็เหี่ยวมาสร้างสรรค์งานครับซึ่งจะมีความหมายอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปพบกับพี่ตั้มรัฐภูมิผิวพันธมิตรกันได้เลยค่ะสวัสดีครับพี่ตั้มครับสวัสดีค่ะพี่ตั้มเอ๊ะทำไมถึงเลือกดอกบัวที่แห้งมาทำงานนะครับพี่ครับคือดอกบัวเป็นสื่อถึงความดีงามความศรัทธาครับแต่ว่าผมต้องการแสดงถึงความไม่จริงความไม่ปกติของเรื่องเหล่านี้คือหมายถึงไม่จริงนี่หมายถึงว่าไม่จริงอะไรไม่จริงฮะก็คือดอกบัวที่แห้งเหี่ยวซึ่งผมจะเขียนให้มีแสงเงาคล้ายโลหะผสมครับซึ่งอาจจะไม่ใช่ทองแต่เป็นอาจจะเป็นนาคหรือเป็นอย่างอื่นที่เกิดจากการผสมที่มันไม่แท้แล้วครับครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับว่าดอกบัวที่แห้งเหี่ยวเนี่ยออกมาเนี่ยจะสวยงามเท่าดอกบัวที่สดใหม่หรือเปล่าต้องให้พี่ตั้มโชว์เลยครับครับผมใช่ครับพี่ตั้มใช้ดินสอสีส้มร่างรูปทรงของดอกบัวตามภาพโดยจัดองค์ประกอบรูปดอกบัวให้อยู่ตรงกลางกรอบผ้าใบจากนั้นก็ใช้พู่การระบายสีพื้นด้วยสีแดงและสีส้มเพื่อสื่อความหมายทางด้านพุทธศาสนาค่ะค่ะพี่แล้วสีพื้นของพี่ค่ะสีส้มแล้วก็สีแดงพี่ต้องการที่จะสื่อถึงอะไรอะคะครับสีพื้นที่มีลักษณะโทนร้อนอันนี้ครับแสดงถึงความเป็นกิเลสความโลภนะครับซึ่งในทางพุทธศาสนาอีกอย่างนึงก็คือนรกภูมิที่เราทำความชั่วแล้วได้รับเมื่อหลังจากความตายที่เราได้กระทำเอาไว้คนลุกเลยเนี่ยหนาวไม่ใช่แล้วค่ะพี่ชายเดียวครับคือใช้อิงหลักพุทธศาสนาของเราด้วยนะฮะครับผมซึ่งในทางทฤษฎีสีสีแดงสีส้มพวกนี้มันก็แทนความโลภอยู่แล้วเมื่อพื้นสีแห้งพี่ตั้มก็ระบายสีอะคริลิกสีดำทับบนพื้นสีแดงและสีส้มแล้วฉีดน้ำยาล้างจานเพื่อทำให้เม็ดสีแตกตัวค่ะความเป็นผิวของสีน้ำมันที่ลงไปชั้นแรกนะฮะก็จะไม่สัมผัสกับน้ำก็คือเราสีคลิกลงทับไปพอน้ำยาล้างจานลงไปอีกทีก็จะแตกตัวเป็นปฏิกิริยาทางเคมีต้องสะอาดและหอมแน่นอนพี่ตั้มใช้ผู้กันขนาดเล็กระบายสีน้ำตาลลงน้ำหนักเงาตามกลีบดอกไล่น้ำหนักจากอ่อนไปหาเข้มโดยเว้นพื้นขาวของผ้าใบแทนน้ำหนักแสงค่ะจริงๆคือการจงใจที่ผมจะใช้ในตอนถ่ายแบบคือเอาแสงไฟส่องเพื่อให้เกิดความมันวาวนะครับที่ผมจะเน้นนะครับซึ่งจะแสดงอารมณ์ได้ชัดเจนมากที่สุดในเรื่องของวัตถุที่มันไม่ปกติครับก็เลยต้องให้แบบว่าดูเวอร์กว่าความเป็นจริงใช่ครับซึ่งในขณะเดียวกันก็ขัดแย้งกับด้านหลังนะฮะด้านหลังก็เป็นโทนมืดไปเลยแล้วก็ช่วยตรงนี้ช่วยผักที่ดอกบัวเด่นออกมามากขึ้นประทับตาแล้วครับเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วขอโชว์ภาพนิดนึงนะคะขออนุญาตนะครับพี่ตั้มครับชมฝีมือนี่แหละฮะดอกบัวที่แห้งคือตอนแรกยังคิดภาพไม่ออกว่าจะออกมาเป็นแบบไหนดอกบัวแห้งจะสวยไหมพอส่วนมากเขาจะวาดแบบว่าดอกบัวที่สดสดอะไรเงี้ยไม่แล้วอย่างนี้เนี่ยที่มันเป็นภาพที่สมจริงไหมเพราะว่าพี่ก็เอามาจากแบบที่ถ่ายจริงนี่คือในแง่ของรูปทรงนะครับเป็นรูปทรงที่เหมือนจริงครับแต่ว่าในแนวเนื้อหาเราจะสื่อไปในแง่คิดอีกวิธีนึงใช้แทนรูปทรงเป็นแค่ตัวสื่อแทนภาพความหมายแล้วตัวคอนเซปต์ของงานนี่แหละครับพี่คอนเซ็ปต์ของงานก็คือเน้นนะครับแสดงออกถึงความโลภความหลงในเรื่องของวัตถุที่ทำให้คนเรานั้นเกิดกิเลสและจะผิดปกติมากกว่าวัตถุที่ด้วยกันผิดปกติมากกว่าดอกบัวที่แห้งอีกนะใช่ แต่ที่อยากให้พี่ตั้มช่วยฝากคำแนะนำสำหรับคนที่สนใจจะวาดภาพงานประเภทนี้หน่อยค่ะครับสำหรับคนที่สนใจงานในแนวนี้ครับก็คือต้องเริ่มต้นจากการฝึกทักษะนะ
ครับในการวาดเส้นแล้วก็พัฒนามาในการเขียนสีนะครับจนสามารถสร้างรูปทรงได้ตามต้องการครับโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตั้มมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับการวางองค์ประกอบเนี่ยคืออย่าพยายามวางให้มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติอย่างสมมติว่าถ้าเอามาใส่แจกันไว้มันก็ต้องรู้ว่าทิศทางมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็โทนสีเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้ไหมตอนเราจะใช้แบ็คกราวด์เป็นของจริงหรือใช้แบ็คกราวด์เป็นสีที่เราคิดขึ้นมาเองเมื่อสักครู่นะครับเราได้ชมความงามของดอกบัวไปแล้วใช่ค่ะถึงแม้ดอกบัวเนี่ยจะแห้งนะคะแต่พี่ตามก็สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้สวยงามมากๆเลยค่ะพี่ชายเดียวเดี๋ยวอีกสักพักนึงเนี่ยผมจะพาไปชมดอกไม้อีกรูปแบบนึงซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์สมพลยารังสีครับท่ามกลางขุนเขาสายหมอกและหมู่ดอกไม้นานาพันธุ์ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามฤดูกาลในถิ่นแดนล้านนากลายเป็นความประทับใจให้ศิลปินชาวเชียงรายอย่างอาจารย์สมพลยารังสีได้บันทึกความงดงามเหล่านี้ไว้ในผลงานชุดดอกไม้บานล้านนาปักกิ่งครับคือผมชอบดอกไม้อยู่แล้วนะครับคือตามติวผมลงไหลกับดอกไม้ลงไหลกับธรรมชาติคือจะเขียนงานเกี่ยวกับธรรมชาติมาตลอดในช่วง30กว่าปีที่ผ่านมานี้นะแล้วดอกไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าทุกคนก็ชอบนะก็เลยหยิบเอาจุดนี้มาสร้างเป็นงานศิลปะผลงานแต่ละชิ้นได้ถ่ายทอดความงามของดอกไม้ทางภาคเหนืออาทิดอกชมพูภูคาดอกเสี้ยวป่าดอกพญาเสือโคร่งผ่านรูปลักษณ์สีสันเสมือนจริงและบรรยากาศที่ดูปลอดโปร่งร่มรื่นเย็นสบายชวนให้ผู้ชมได้ผ่อนคลายและปลดปล่อยอารมณ์ไปตามความงามเหล่านั้นครับคือไม่อยากให้ซีเรียสกับงานนะคือการทำงานในชีวิตประจำวันก็เหนื่อยอยู่แล้วนะครับเจอปัญหาแล้วแต่มาดูงานให้ดูสบายสบายสดชื่นผ่อนคลายเน้นสีสันสบายสบายหวานหวานนอกจากดอกไม้ในถิ่นแดนล้านนาแล้วนะครับอาจารย์สมพลยังได้บันทึกความงามของดอกไม้จากกรุงปักกิ่งประเทศจีนเอาไว้อีกหลายภาพด้วยกันครับอาทิดอกยู่หลังที่อาจารย์สมพลดูจะชื่นชอบเป็นพิเศษเพราะเป็นพันไม้ที่มีใบน้อยตัวดอกมีขนาดใหญ่และขึ้นทั่วทั้งลำต้นรวมทั้งมีสีสันที่สวยงามหรือดอกซากุระปักกิ่งที่ดูไปแล้วก็คล้ายกับดอกนางพญาเสือโคร่งในบ้านเราซึ่งมีฉายาคือดอกซากุระเมืองไทยเช่นกันครับความงดงามของดอกไม้ผ่านปลายผู้กันของอาจารย์สมพลยารังสียังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับใครที่สนใจก็มาชมกันได้ครับจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้ที่หอศิลป์จามจุรีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับดอกไม้นะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไหนบนโลกใบนี้นะคะก็ล้วนที่จะมีความงามด้วยกันทั้งสิ้นค่ะใช่ดอกไม้ตรงนี้ของน้องด้วยงามเหมือนกันครับและเช่นเคยครับเราก็ยังมีกิจกรรมมาฝากกันอีกนะฮะไปเลยสำหรับใครนะคะที่มีไอเดียเจ๋งๆหรือว่ามีผลงานทางด้านศิลปะที่อยากจะเอามาอวดกันหรือแม้กระทั่งคำติชมรายการค่ะก็สามารถส่งมาได้เลยตามทวีตทางด้านล่างนี้เลยค่ะและผลงานของใครนะครับที่ได้รับเรื่องนำมาออกอากาศครับก็จะได้ของที่ระลึกจากทางรายการเราไปด้วยแต่สำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาของเรา2คนแล้วล่ะค่ะพบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์16นาฬิกา50นาทีในรายการสอนศิลป์ค่ะสวัสดีครับก็เป็นรายการที่ดีนะคะที่เราได้ดูกันแล้วก็เป็นรายการที่ส่งเสริมการศิลปะที่เราชอบและคนอื่นๆก็ชอบด้วยค่ะก็เราอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะมีรายการสอนศิลป์ไม่อยากให้เลิกนะคะอยากให้มีต่อไปเรื่อยๆค่ะ